เนี่ยมันเป็นเรื่องของของลุงข้างบ้านนะครับซึ่งรู้จักกันใช่ครับแล้วเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องของน้องสาวข้างบ้านคือบ้านสองคนนี้คือติดกับบ้านเอิร์ธเลยนะคะคือบ้านเอิร์ธจะอยู่ตรงกลางเลยแล้วบ้านสองคนนี้ก็คือจะขั้นซ้ายขวาเอิร์ธเลยอะครับครับก็คือเป็นเรื่องเล่าจากคนข้างบ้านเลยว่างั้นเถอะใช่ใช่ครับงั้นได้ไปฟังจากคนใกล้ตัวมาเอางี้เรื่องแรกเรื่องช่วยด้วยเหตุการณ์เป็นยังไงที่เขาถ่ายทอดให้เราฟังคุณเอิร์ธเชิญเลยครับมาครับก็ตอนแรกนะครับคือก่อนวันก่อนเนี่ยคือเราก็เอิร์ธได้ไปฟังจากคนใกล้ตัวมาก็คือลุงกับน้องสาวข้างบ้านนะครับใช่ทีนี้ก็วันก่อนเนี่ยก็คือตอนกลางคืนคืนนั้นก็คือนั่งคุยกันตรงหน้าบ้านนั่นแหละครับก็เหมือนกับว่าเขาก็เป็นเหมือนเพื่อนบ้านของเราทั้งสองหลังเลยคือบ้านจะติดกันนะครับก็เขาก็มานั่งคุยกับเอิร์ธนะครับคือเอิร์ธก็ได้ฟังเรื่องสองเรื่องนี้มาจากทั้งสองคนเลยนะครับก็คือยังไงนะคือประมาณว่าเหมือนประมาณว่าเราก็คุยกันตามปกติอะค่ะคืนนั้นแล้วคืนนั้นคือฝนมันตกด้วยนะครับแล้วฟิลมันได้ทีนี้เอิร์ธก็เลยนึกถึงเรื่องผีเอิร์ธก็เลยเอาเรื่องผีที่เอิร์ธเคยมาเล่าให้รายการพี่ฟังก่อนหน้านั้นนะครับครับมาเล่าให้สองคนนี้ฟังทีนี้พอเอิร์ธเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขาก็มีเรื่องที่แบบเป็นเรื่องผีเหมือนกันนะเอามาเล่าให้เราฟังที่แรกตอนแรกอ่ะเอิร์ธคิดว่าเขาอ่ะตอนแรกอ่ะเอิร์ธอ่ะจะให้เขามาเล่าในรายการพีวีใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่แบบว่าเขาสองคนนี้เป็นคนที่แบบกลัวเล่าแล้วมันจะแบบไม่ฟังแล้วมันไม่สนุกอ่ะคือคนเล่ามันจะเล่าไม่รู้เรื่องอ่ะครับเอิร์ธก็เลยเอาสองเรื่องนี้มาถือโอกาสมาเล่าให้เลยโอเคได้เรื่องแรกจากคุณลุงเรื่องช่วยด้วยเหตุการณ์ที่คุณลุงถ่ายทอดกับคุณเอิร์ธเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรอ่ะก็คือมันเริ่มต้นจากที่ว่าเขาเล่าให้เอิร์ธฟังนะครับคร่าวๆเลยนะครับก็คือประมาณว่าคือลุงเขาเนี่ยเคยเป็นคนบ้านนอกคนนึงในจังหวัดที่หนึ่งนะครับเอิร์ธไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดละกันเขาเป็นคนบ้านนอกนะครับก็เขาก็แต่งงานกับภรรยาของเขาซึ่งเป็นคุณป้าครับใช่คืออารมณ์เหมือนคนอยู่บ้านนอกอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีตังใช่ไหมครับฐานะเขาจะแบบยากจนไม่ค่อยมีตังเท่าไหร่เขาก็อยู่ตอนแรกเขาก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาเนี่ยแหละคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านเออนะครับเขาก็อยู่กับพ่อกับแม่ทีนี้พอหลังๆไปมาคือเขาก็แต่งงานก็ได้ภรรยาก็คือคุณป้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยนะครับก็ฐานะเขาก็ตอนแรกฐานะสองคนคือเขาจะยากจนหน่อยอ่ะเออไม่ค่อยมีตังค์นะคะทีนี้ก็พอเหมือนประมาณว่าเขาก็ปรึกษากับภรรยาของเขานะคะว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะไปหางานทำที่กรุงเทพนะครับก็เลยมาเจอกันประเด็นเรื่องของเรื่องก็คือคุณลุงที่เอิร์ธไปฟังเรื่องเล่าจากเขามาเขาอยู่ใกล้บ้านติดกับเอิร์ธเลยนะครับเขาก็เดินทางมาอยู่จากต่างจังหวัดเพื่อมาแบบประมาณว่ามาหางานในกรุงเทพนะครับคือเมื่อตอนที่เขาเข้ามาแรกๆคือเขาจะไม่ค่อยมีเงินมากเท่าไหร่เพราะว่าเขายังหางานทำไม่ได้เลยและอะไรคือเขาก็ไม่มีอะไรหมดเขาไม่มีอะไรเลยนะครับมาตัวเปล่าเลยว่างั้นเถอะใช่มาตัวเปล่าเลยมากับภรรยาของเขาซึ่งเป็นคนป้านั่นแหละแต่ตอนนี้คือเขาอยู่ด้วยกันก็ยังเจอหน้ากันอยู่ทุกวันนี้นะครับแต่ก็คือแบบกลายเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันแล้วอะครับตอนแรกเขาก็เข้ามาเขาก็ไม่มีเงินมีเงินไม่มากเลยนะครับก็เลยต้องเหมือนกับประมาณว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่ข้างบ้านเอิร์ธเนี่ยเขาก็เลยแบบมีเงินไม่มากก็เลยต้องมาหามองหาที่อยู่ที่แบบมีราคาถูกที่แบบสามารถพอจะจ่ายค่าเช่าห้องได้อะครับครับทีนี้คุณลุงอ่ะเขาก็เลยเดินมาเห็นห้องเช่าห้องนึง อยู่แถวย่านสุขาภิบาล5นี่แหละครับครับใช่มันก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานนะครับ
ก็เลยเดินเข้าพอไปเจอที่พักเนี่ยก็เลยเกิดความสนใจก็เลยเหมือนประมาณว่าเดินเข้าไปถามคนดูแลห้องเพื่อที่จะขอเช่าห้องอะครับแต่ทีนี้ประมาณว่าคนดูแลห้องอะก็เป็นคนที่แบบแก่ๆรุ่นแบบสูงกว่าคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านเอิร์ดอะเขาเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่นี่คือเขาเป็นคนดูแลอพาร์ตเมนต์ด้วยอะครับทีนี้พอเดินเข้าไปถามเนี่ยก็เลยแบบเหมือนทักทายเนาะก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอะไรอย่างนี้เขาก็ยกมือไหว้คุณลุงที่เป็นคนดูแลห้องเช่าใช่ไหมครับครทัีบนี้คุณลุงเขาก็มองคุณลุงที่เป็นผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์เนี่ยครเัขบาก็เลยมองหน้าคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านเอิร์ดนะคะเขาก็แบบครับสวัสดีครับเหมือนทักทายว่าจะมีคนมาพักนะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือแบบคุณลุงเนี่ยเขาเลยบอกว่าคือผมเนี่ยอยากจะมาเช่าห้องนะครับคือไม่ทราบว่ามีห้องว่างให้ผมเช่าหรือเปล่าแล้วคนที่ดูแลเจ้าของพักเมนเขาบอกว่ามีห้องว่างอยู่ห้องนึงอยู่กันกี่คนล่ะเขาก็ถามแบบนี้นะครับครับเขาก็ถามคุณลุงที่เป็นคนข้างบ้านเนี่ยด้วยความดีใจเพราะว่าร้อยวันพันปีคืออพาร์ตเมนต์เนี้ยประมาณว่าไม่ค่อยมีคนมาเช่าอยู่เลยนะครับคือมันเงียบไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครนัะบครับก็คนเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เนาะพอเห็นคุณลุงท่านเนี้ยมาขอพักเขาเลยเกิดความดีใจแบบประมาณว่าเกิดความดีใจว่ามีคนมาพักแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยครับใชคร่ับทีนี้คุณลุงที่ข้างบ้านน่ะเขาก็เลยบอกไปว่าอ๋อพอดีมีสองคนครับผมกับภรรยานั่นแหละจะมาพักครสั่บวนภรรยาผมเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นมาก็คือมาด้วยกันแล้วนะครับใช่มาด้วยกันแล้วจะมาอยู่ด้วยคืออยู่กันสองคนเขาก็เลยทีนี้เขาเลยถามกลับไปว่าแล้วค่าห้องเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ถามปกตินั่นแหละเพื่อที่จะแบบเขาจะได้คำนวณดูว่าผมเขาเนี่ยจะมีเงินพอจ่ายค่าห้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแพงอะไรหรือยังไงก็คือต้องเหมือนประมาณว่ามองหาที่ใหม่อ่ะถ้าสมมติว่าไม่โอเคสำหรับที่ที่เขาจะพักอ่ะก็คือเขาจะเล็งหาที่ใหม่เลยนะครคับรับครับก็ทีนี้พี่วีรู้ไหมคะว่าเป็นใครก็อึ้งนะพอถามว่าค่าห้องเท่าไหร่เนี่ยคุณลุงคนนั้นนะเขาถามว่าคุณลุงคนนั้นเขาตอบมาว่าค่าห้องอ่ะอยู่ที่800บม้ัดาจำก่อนค่าห้องอ่ะอยู่ที่800มัดจำล่วงหน้าเดือนหนึ่งเลยมันถูกไปคไหืมอได้เนี่ยยินแปดังดนัร้น้ออย่ะอค่ือะเป็นใครต่อใครก็อึ้งใไชม่่เดี๋ยวถวูกมากเลวยีเป็นถาเอมิร์หดน่อเยอิร์ดรู้สึกคุณเอิร์ธพอรู้ไหมว่าสภาพของห้องคมัรนับเป็นห้องเช่าหรือมันเป็นห้องแบ่งเช่าถ้ามันเป็นห้องแบ่งเช่าอ่ะที่วีเคยเห็นหรือเคยได้ยินอ่ะคือห้องหนึ่งอ่ะมันอย่างน้อยมันก็1,500นะห้องแบ่งเช่าอ่ะที่มันใชเป็นไม่้อัดขั้นห้องอ่ะใช่อย่างมากคือสูงสุดก็คือ1,000ขึ้นไปแต่ว่าแต่ไอค้ือแปแบดบร้อยน้อยมากอ่ะต่อเดือนด้วยใช่คือมันถูกมากเป็นใครก็อึ้งเหมือนกันน่ะถ้าเป็นเอิร์ธตอนนั้นนะถามว่าเอิร์ธจะอยู่ไหมคือเอิร์ธเอกใจนะคือเอิร์ธต้องรู้แน่ๆว่าเอ้ยห้องอ่ะมันถูกผิดปกตินะคือมันต้องมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยถ้าครสัมบมติว่าเราเข้าไปพักคือเราก็ต้องเหมือนกับว่าคือรู้แล้วไงว่าภายในห้องคือมันก็จะแบบมันจะดูน่าอยู่ใช่ไหมครับสําคหรรัับบคนที่แบบมีเส้นใหม่เคยคิดที่จะไปอยู่แต่พอมาเจอราคาแบบนี้บางคนเขาก็เกิดความสนใจเพราะว่ามันถูกเกินเหตุอะครับใช่เป็นใครก็อึ้งผิดครปับกติใช่ไหมครับเป็นพี่วีก็อึ้งถูกไหมครับอึ้งแล้วครับเมื่อกี้ใช่ไม่เคยเจอเลยว่าเอ้ยมันถูกขนาดนี้เลยหรอแล้วมันแบบนะใช่ทีนี้คุณลุงคนนี้เขาเลยไม่สนใจอะไรเขาก็สนใจนะว่าห้องนี้มันถูกมากเลยก็เขาก็มองหน้าคุณลุงที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์น่ะก็คิดว่าเอ้ยทำไมมันถูกมากแต่ก็ยังดีที่แบบได้ค่าเช่าที่ไม่แพงก็เลยตัดสินใจเช่าห้องนั้นเลยครับแล้วทีเนี้ยคุณลุงที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์น่ะเขาก็เลยพาคุณลุงข้างบ้านเนี่ยเดินไปดูที่ห้องเลยนะคะก็คือเขาเล่าฟังว่าห้องที่พักอ่ะ
จะอยู่ชั้นล่างสุดตรงหัวมุมตึกตรงหัวมุมติดกับป่าที่มีหญ้าต้นหญ้ารกๆอะค่ะแต่ก็คือแบบในใจก็ตอนนั้นก็คือเขาก็ไม่คิดนะอะไรมากนะคะเพราะว่าราคาห้องเท่านี้แถมยังได้ตรงหัวมุมที่มีแบบพื้นที่กว้างก็ถือว่าคุ้มแล้วก็เลยเข้าไปอยู่เลยนะคะทีนี้เขาเล่าว่าก็พอลักษณะห้องอะค่ะพี่วีพอเดินเข้าไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันแบบมีเฟอร์นิเจอร์ครบก็จริงนะพอเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะแบบห้องมันก็จะโล่งนะคะก็จะมีเตียงเตียงก็จะประมาณสักเตียงประมาณสัก6ฟุตนี่แหละเห็นเขาเล่ามานะคคระับใช่แล้วก็จะมีห้องน้ําพอเดินตรงไปคือมันจะไม่มีทางเลี้ยวอะไรเลยมันจะเป็นเหมือนห้องพักธรรมดาเนี่ยแหละแต่ตัวคือมันเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์อะแล้วก็มันจะมีห้องน้ําทางด้านขวามือนะคะห้องน้ําแล้วก็ข้างๆห้องน้ําคือมันจะเป็นประตูพอเปิดประตูเข้าไปคือมันจะเป็นหลังบ้านเป็นที่ตากผ้าเวลาเขาจะทำกับข้าวเขาทำตรงนั้นนะคะใช่ก็คือแบบประมาณว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันแรกอ่ะเขาก็เข้าไปห้องไปในห้องนะครับก็ไปอยู่ก็เก็บทําความสะอาดโดยที่แบบคุณลุงที่เป็นเจ้าของพักเม้นอ่ะเขามาช่วยแต่พอเก็บกวาดเสร็จแล้วอ่ะเขาก็เหมือนประมาณว่าเก็บเสื้อผ้าย้ายจากนั่นมาแล้วมาอยู่ที่นี่ครับก็เลยประมาณว่าเหมือนประมาณว่าพอเก็บเสื้อผ้ามาแล้วก็เหมือนประมาณว่าก็เข้าไปในห้องน้ําเพื่อที่จะแบบชําระความสกปรกแล้วก็ความเหนื่อยที่ต้องเผชิญมาทั้งวันใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าพอเดินออกมาจากห้องน้ําอะครับก็ล้มตัวลงนอนเลยคือไม่สนใจแล้วอะใช่ไม่สนใจแล้วแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอะเขารู้สึกว่ามันเหมือนมีใครบางคนน่ะกําลังเดินผ่านไปมาครับแต่ก็แบบไม่สามารถต้านแรงอาการง่วงนอนของเขาได้อะครับใช่เหมือนมีคนเดินผ่านฟึบไปเลยอะใช่ก็คือพอเห็นเหมือนมีคนเดินผ่านฟื้นปะก่อนที่เขาจะงูก่อนที่เขาจะเผลอหลับไปอ่ะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะบอกว่าช่วยด้วยเสียงมันลอยมาเลยนะครับครับลอยมาฟึบแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยแบบนี้เป็นเสียงเหมือนผู้หญิงนั่นแหละนะครับทีนี้เขาก็เผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้พอตื่นขึ้นมาตอนประมาณสักตอนดึกอะตอนดึกๆก็ตื่นมาอีกครั้งหนึ่งตอนดึกตอนนั้นก็จำได้ว่าตอนนั้นคือประมาณช่วงประมาณตีสามอะเขาก็ลุกจะมาเข้าห้องน้ำนี่แหละครับคือภายในห้องคือมันก็มืดสนิทเลยก็เหมือนประมาณว่าเขาก็พยายามที่จะเหมือนเดินคำทางไปด้วยอะแล้วเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีใครอะมาวิ่งเล่นอยู่ตรงหน้าห้องคือมาเดินไปไม่ได้อยู่แล้วว่าดึกๆป่านนี้ใครจะมาเล่นอยู่ตรงหน้าห้องใช่ไหมครับครับก็เขาก็เดินตรงไปที่ห้องน้ำแล้วก็ทำธุระให้เสร็จแล้วก็จากนั้นก็เดินมาส่องดูที่หน้าต่างตรงประตูเพื่อดูว่ามันมีเด็กที่ไหนมาวิ่งเล่นตอนนี้หรือเปล่าคือมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนตีสามมันเป็นเวลาของคนที่เขาหลับกันหมดแล้วอะครับแต่พอไปส่องดูคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะหน้าห้องคือว่างเปล่ามากแล้วมันเงียบมากนะคะก็คิดว่าคงจะหูฝาดก็หันหลังกลับไปเพื่อที่จะไปนอนต่อแต่พี่วีรู้ไหมคะว่าขนาดที่กำลังคุณลุงคนนี้เขากำลังล้มตัวลงนอนนะคะเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงนึงอ่ะมันเบามากเลยมันเหมือนเสียงกระซิบนี่แหละบอกว่าช่วยด้วยครับกระซิบที่ข้างหูนะคะก็แบบเขาก็ชะงักนะลุงเขาก็ชะงักนะแล้วก็เหมือนประมาณว่ารีบหันกลับไปแล้วไปแต่คือแบบก็ไม่ได้เจออะไรนะก็เลยล้มตัวลงนอนต่อเพื่อที่ต้องแบบจะต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าอ่ะใช่ทีนี้อาทิตย์แรกอ่ะเขาบอกว่าอาทิตย์แรกผ่านไปคือเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องให้ช่วยด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเสียงเหมือนมีเด็กมาวิ่งที่หน้าห้องทุกวันตอนแรกก็คิดตอนแรกคือแบบความคิดมันก็เปลี่ยนไปนะเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นเหมือนเด็กลูกเต้าเหล่าใครมาพักห้องอะไรที่ไหนหรือเปล่านะคะอาจจะมาวิ่งเล่นผ่านมันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับเขาเขาก็ไม่คิดอะไรนะคะจนกระทั่งเขาจนกระทั่งภรรยาซึ่ง
เป็นคุณป้าของเขาอะมาอยู่ด้วยเขาบอกว่าประมาณว่าคุณป้าที่ภรรยาที่เป็นคุณป้าท่านเนี้ยภรรยาของเขาท่านเนี้ยที่เป็นคุณป้าเนี่ยเขาก็ทำงานเป็นแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยภรรยาของเขาก็เลิกงานเร็วแล้วก็กลับมาเหมือนประมาณว่าทำความสะอาดห้องอ่ะจากนั้นคือก็แบบไปเตรียมอาหารแบบจนเสร็จหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะครับแล้วก็คือแบบกำลังจะพอเตรียมอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวไปอาบน้ำแต่ในระหว่างที่คุณป้าเขากำลังอาบน้ำอยู่เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนประตูปิดอ่ะประตูในห้องอ่ะปิดดังปังเขาก็นึกว่าหมายถึงว่าประตูที่อยู่ในห้องของคุณลุงเองเลยอ่ะใช่เป็นประตูทางเข้าห้องอ่ะครับเพราะว่าคุณป้าเขากำลังอาบน้ำอยู่เขาได้ยินเสียงเหมือนปิดประตูดังปังเขาก็คิดว่าเป็นคุณลุงอ่ะเขากลับมาแล้วเลยไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมครับแต่พอออกมาจากห้องน้ำอ่ะก็มองรอบห้องก็ไม่เห็นใครเลยเอ้าแล้วประตูดังได้ไงทั้งที่อยู่คนเดียวทั้งที่แบบพอออกไปจากห้องน้ำแล้วก็คือแบบไม่มีใครอยู่เลยอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นใครนะจนกระทั่งคุณลุงเนี่ยเขากลับมาบ้านคุณป้าที่เป็นภรรยาของคุณลุงท่านเนี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรสักอย่างอยู่ในห้องอ่ะใช่ไหมครับก็เลยแบบคุณลุงเขาเลยปลอบใจว่าเออไม่มีอะไรนะคือแบบไม่ต้องกลัวอะไรอย่างงี้เพราะว่าเห็นคุณป้าเขาคิดไปเองอะไรเงี้ยคิดเองเออเองไปเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยปลอบใจว่าอ๋อไม่มีอะไรจนกระทั่งพอปลอบใจกันไม่รู้ว่าปลอบใจกันยังไงนะคะจนกระทั่งเหมือนประมาณว่าคุณป้าท่านเนี้ยเขาก็หลับไปนะคะจากนั้นก็คือแบบคุณลุงอ่ะเขาก็กลับมาจากทำที่ทำงานนะคะเขาก็ล้มตัวลงนอนคืออาบน้ำเสร็จกินข้าวเสร็จก็แบบล้มตัวลงนอนตามแล้วก็หลับไปด้วยความที่เขาเหนื่อยล้าจากการที่เขาไปทำงานมาครับใช่ทีนี้เขาก็เลยเล่าอีกครั้งหนึ่งว่าเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนประมาณ3:00เหมือนเดิมนะคะคือภายในห้องก็คือมืดสนิทมากแล้วก็รู้สึกเหมือนปวดท้องคือแบบอยากเข้าห้องน้ำอ่ะเนาะพอเขาลุกขึ้นมาเขารู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะทำให้เขาตกใจพอเอิร์ทฟังตอนนั้นคืออุ๊ยขนลุกพี่บีครับคือแบบเขาบอกว่าพอเขาลุกขึ้นมาเนี่ยเขาตกใจมากเลยนะเขาเห็นเป็นเหมือนผู้หญิงผมยาวผู้หญิงผมยาวมือข้างหนึ่งจุงเด็กอายุประมาณ5 ขวบยืนอยู่ตรงประตูหน้าห้องน้ำจ้องมาทางที่ลุงอ่ะครับคือจ้องมาทางที่คุณลุงที่เขากำลังคุณลุงข้างบ้านเอิร์ดอ่ะคือยืนจ้องหน้ามาที่คุณลุงนะครับแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยฉันแล้วก็ลูกด้วยคือหนาวเหลือเกินคือพูดแบบนี้เลยนะคะคือตอนนั้นคือวินาทีตอนนั้นคือผู้หญิงคนนั้นน่ะคุณลุงเขาเล่าให้ฟังว่าเขาพูดด้วยเสียงแบบสะอื้นอ่ะแล้วคุณลุงเขาก็เลยนึกว่าเขาตาฝาดก็เลยเหมือนประมาณว่าขยี้ตาแล้วก็มองลงไปอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นเขายังยืนอยู่ที่เดิมนะแต่ครั้งเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาชี้มือออกไปทางที่ป่าที่อยู่ด้านข้างอ่ะที่เอิร์ธบอกว่ามันเป็นเหมือนป่ารกๆอ่ะเพราะว่าเขาพักอยู่ตรงข้างล่างห้องสุดมุมที่มันเป็นป่ารกๆอ่ะค่ะครับอือฮึก็เขาก็มองตามมือที่ผู้หญิงคนนั้นชี้ไปแต่พอมองหันกลับมาก็มองไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เด็กคนนั้นอีกแล้วนะคะทีนี้เขาเลยแบบพอเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะเขาเลยไม่นอนเลยพอเช้าวันรุ่งขึ้นคือเขาก็คุยกับภรรยาซึ่งเป็นคุณป้าว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะคือเขาก็เลยตัดสินใจนะทั้งคุณป้าคุณลุงเขาเลยตัดสินใจเดินไปดูตรงจุดที่มีแบบประมาณว่าเหมือนประมาณว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาชี้ระหว่างที่เดินแล้วเขาชี้อะครับแล้วระหว่างที่เดินไปนั้นอ่ะคือคุณลุงบอกว่าเขาได้กลิ่นเหมือนเหม็นเน่าลอยมาเลยหันไปถามคุณป้าว่าเออเธอได้กลิ่นอะไรไหมเขาถามคุณป้าแบบนี้นะคะก็ภรรยาที่เป็นคุณป้าของคุณลุงอ่ะเขาก็มองหน้าคุณลุงนะคะแล้วก็พยักหน้าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นนะคะก็เ
ทั้งสองคนก็คือเหมือนประมาณว่าเดินตัดสินใจเดินลึกเข้าไปอีกเพราะว่าพอเดินลึกเข้าไปอ่ะไปเจอเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนหลุมอะไรสักอย่างพอเดินเข้าไปลึกๆนี่ประมาณว่าเหมือนเป็นเหมือนบ่อน้ำอะครับครับบ่อน้ำนะพอมองลงไปปุ๊บสะดุ้งเลยอ่ะเพทราะำว่ไมาในบ่อนั้นอ่ะเออในบ่อนั้นอ่ะมันมีศพผู้หญิงแล้วก็เด็กอยู่ข้างในเออนะคะใช่เขาก็เลยแบบพอเห็นตอนนั้นคือเขารีบออกไปแล้วโทรศัพท์แล้วก็แบบโทรศัพท์เรียกตำรวจเลยนะคะจนตำรวจเนี่ยมาถึงอืแลม้วก็ให้ปอเหมือนกับว่ารถกู้ภัยเนี่ยครับมาเก็บศพไปใช่แต่หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดในห้องของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยที่ไปเช่าด้วยราคา800 บาทและจ่ายล่วงหน้าแค่เดือนเดียวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีอะไรเลยคือห้องมันถูกของมันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณลุงคุณป้าคือมีเด็กมาวิ่งเล่นแล้วก็มีผู้หญิงมายืนในวันที่คุณป้ามาเนี่ยนอนอยู่คนเดียวในห้องครับมันมีเหตุที่เกิดขึ้นคือมีผู้หญิงมาเสียชีวิตกับลูกบริเวณแถวนั้นเขาก็เลยเหมือนมาสกื่อ็สารใช่เหมือนประมาณว่าเขามาสื่อสารอีกทีนึงว่าเขายังอยู่ตรงนี้นะแล้วพี่วีรู้ไหมคะว่าพอผ่านไป2 วันน่ะตอนดึกอ่ะครับคุณลุงอ่ะเขากลับมาถึงบ้านนะแล้วกำลังจะเข้านอนแล้วระหว่างที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นอ่ะเขาก็เห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะจูงมือเด็กมาหาเขาอีกครั้งนึงนะครับแต่ครั้งเนี้ยเขามองหน้าแล้วก็ยิ้มให้เหมือนเขาขอบยคิุ้มณใหเน้ี่ยหรอคือแบบฮะเหมือนมาขอบคุณเงี้ยหรอใช่เขายิ้มให้เหมือนประมาณว่าก่อนที่เขาจะหลับอีกครั้งอ่ะอืแลม้วพอผู้หญิงพอก่อนที่เขาจะหลับไปอีกครั้งอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็บอกกับคุณลุงว่าขอบคุณพูดแค่นี้แล้วเหมือนประมาณว่าพอขอบคุณอ่ะคือเสียงของผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาก็มากระซิบที่ข้างหูของคุณลุงคนนั้นนะคะแล้วจากนั้นคือเขาก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนกระทั่งเช้าอ่ะค่ะใช่ครับทีนี้พอหลายวันต่อมามันก็มีข่าวมาว่าตำรวจอ่ะจับฆาตกรฆ่า2 ศพแม่ลูกหมกบ่อน้ำได้ซึ่งนั่นก็คือสามีของผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เคยอาศัยอยู่ที่ห้องเช่าแห่งนี้เองอะครับอือฮะก็คือเป็นเหตุฆาตกรรมใช่เป็นเหตุฆาตกรรมของครอบครัวหนึ่งนั่นแหละว่างั้นเถอะแล้วก็ผู้ชายหนีไปสุดท้ายตำรวจก็ตามใชสื่บคดีจนกลับมาได้ว่าเป็นสามีที่ฆาตกรรมภรรยากับลูกแล้วก็หนีไปใช่อ๋อใช่อันนี้กแ็ล้ควืทอีเรนืี่้องประมาณว่าเหมือนประมาณว่าสามีของผู้หญิงคนนั้นเขาก็เคยอยู่ที่ห้องเช่าที่คุณลุงกับคุณป้าเขาอยู่นะครับห้องนี้อเล๋อยมันเป็นห้องเดิมที่มันเคยมีมันก็คือห้องที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่นั่นแหละมันถึงเกี่ยวโยงในการที่เขากลับมาสื่อสารกับคุณลุงใช่อ๋อโอเคผมเริ่มปะตใิช่ดคต่่ะอได้แล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์ยังไงทำไมมันถึงเชื่อมโยงกลับมาหาคุณลุงกับคุณป้าได้นี่ก็คือเหตุการณ์ที่คุณลุงเล่าเกี่ยวกับห้องพักที่ตัวเองได้มาพักในตอนช่วงที่ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกเลยที่เราไปอืฟังมามโอเคคุณเอิร์ธแล้ววันถามจริงๆวันนี้คุณเอิร์ธดูประหม่าตื่นเต้นอะไรไหมฮะวันเนี้ยก็ถามว่าตื่นเต้นไหมคือก็ไม่ก็ครึ่งครึ่งกลางๆนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็พยายามที่จะแบบข่มตัวเองไว้ไม่ให้ตัวเองตื่นเต้นนะครับใชได้่ไม่เป็นไรเพราะว่าผมฟังเสียงคุณเอิร์ธวันนี้แล้วรู้สึกเหมือนถ่ายทอดเรื่องแล้วมีความตื่นเต้นอยู่ในตัวเองอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรอ๋จอริงๆจริงๆคร้นับมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าโตเองขนาดจัดรายการทุกวันวียังเป็นเลยจัดรายการทุกครั้งทุกวันศุกร์วีมาเริ่มสตาร์ทรายการทุกครั้งทุกพูดถูกผิดนู่นนี่นั่นเป็นธรรมดาของการคุยกันออนไลน์อยากให้แบบคุณเอิร์ธชิลขึ้นอ่นาะฮเหมือะนวันนี้กคุ็ยโทรคุยเกคันเลย่นๆเพราะไงนะครับก็คือแบบเคยมีคนนะคะบอกกับเอิร์ธว่าถ้าเวลาไปเล่าเรื่องผีก็คือพยายามอยากจะตื่นเต้นก็คือพยายามที่จะประมาณว่ากั้นหายใจลึกอืมๆก็เปรียบเสมือนให้เหมือนกับว่าเราอยู่กับ
คนในสายแค่สองคนอืมคือเหมือนกับว่าให้เราเปรียบเสมือนกับว่าเราอยู่กับเขาแค่สองคนภายในไลฟ์สดอะค่ะใช่พยเหามืยอานมโทรที่คจุยะกับพี่ชายอยโท่ารตคุื่ยนกับเตเพ้ืน่อนพอแค่นั้นพอแล้วได้ใช่มคา่ะเรามาลองเล่ากันแบบรีแลกซ์มากขึ้นกับวีแล้วกันคุณเอิร์ธคเห่็ะนเรื่องที่สองบอกว่าฟังมาจากเด็กข้างบ้านผู้หญิงเหรอน้องผู้หญิงข้างบ้านถูกไหมใช่ครับเรื่องขอข้าวหนูกินหน่อยเนี่ยโหชื่อเรื่องมันทำให้ผมคิดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในรายการแล้วหน้าน้องน่ารักมากผมเคยเอาคอนเทนต์นี้มาเล่นใน TikTok ด้วยเออืมโอเคมาเรามาลอคงรัเขบ้าเรื่องนี้กันดีกว่าว่าขอข้าวหนูกินหน่อยเรื่องราวเป็นยังไงน้องเขาเล่าให้ฟังยังไงคุณเอิร์ธครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่เอิร์ธเนี่ยไปฟังอีกท่านหนึ่งมานะครับก็เป็นบุคคลที่อยู่ข้างบ้านเอิร์ธอีกหลังหนึ่งอืติดมกันเลยคนระับครับก็คือน้องสาวคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าอ๋อพอคุณลุงคนนี้เขาเล่ามานะครับน้องคนนี้เขาก็เหมือนประมาณว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเออเนี่ยพอดีหนูมีเหตุการณ์แบบนี้หนูอยากจะถ่ายทอดให้ฟังเลยอะไรปอระืมาณมนี้ครับใช่ครแลั้บวก็เลยไปฟังมาก็คือประมาณว่าน้องคนนี้คือเอิร์ทก็เหมือนประมาณว่าก็เหมือนกับว่าเจอหน้ากันบ่อยๆนอะืคมรับก็นางก็เหมือนประมาณว่าเรียนจบอยู่ที่โรงเรียนแล้วเพราะว่าตอนนี้นางก็เหมือนกับว่าเรียนอยู่ขึ้นชั้นเขาเรียกว่าเรียนอยู่มหาลัยนะคะเขาก็เลยเอาเรื่องที่เก่าๆสมัยเรียนมาให้เอิร์ทฟังก็คือเขาจําได้ว่าเขาเคยมีเพื่อนที่ชื่อว่าแอนคนหนึ่งครับคือเพื่อนคนที่คือแอนเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยคือเขาสนิทกันมากเลยนะคะอืมเขาจะมีเพื่อนรักอยู่แค่คนเดียวอืมนะคะคือสองคนนี้จะสนิทด้วยกันมากเลยแล้วก็จะเรียนด้วยกันที่โรงเรียนแห่งนี้อนืะคมะจะเรียนด้วยกันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะก็คือแบบเขากับแอนเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันคือไม่ว่าจะกินเรื่องกินเรื่องเที่ยวหรือแม้แต่เรื่องแบบสิ่งลี้ลับเอาง่ายคือเป็นเรื่องผีอะครับเวลาอยู่ที่โรงเรียนคือเขาก็จะมักจับกลุ่มเล่าเรื่องผีอืหรมือว่าสถานที่ที่น่ากลัวว่ามีใครเคยเจออะไรกันมาบ้างเขาก็จะเอามาแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ประมาณว่าเขาก็บอกกับมีอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกกับคนที่ชื่อแอนว่าเอ้ยแอนเนี่ยพอดีเรามีเขาเราได้ยินเรื่องสยองขวัญมานะอืมแล้วแอนก็เลยถามกลับไปว่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรหรอคือก็ถามนะถามก็ถามด้วยความสนใจนะแล้วก็รีบเร่งให้แบบเพื่อนรีบเล่านะคะก็คือแบบประมาณว่าประมาณว่ายังไงอ่ะคือแบบเขาก็บอกว่าคือเขาก็ได้ยินมาว่าที่ห้องวิทยาศาสตร์อ่ะของเขาอ่ะพอตกดึกอ่ะจะมีคนได้ยินเสียงอะไรด้วยและประมาณเนี้ยครับใช่อืบมอกว่าได้ยินอะไรคือแบบรีบเล่ามาเร็วๆเถอะคือแบบอยากฟังแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็น้องสาวเขาก็เริ่มเหมือนกับว่าเร่งเขาประมาณว่าเร่งให้เพื่อนรีบเล่าอนืะคะมประมาณว่าคือแบบเขาบอกไม่เอาไม่เล่าดีกว่าคือถ้าเกิดว่าแกอยากรู้คืนนี้มาพิสูจน์กันไหมอะไรอย่างงี้คือแบบอยากจะคือแบบอยากจะทดลองอะค่ะใช่บอกโอเคคืออย่าคิดนะว่าจะกลัวเพราะว่าคือแบบไม่ได้กลัวแบบเหมือนลูกหมานะนะครับคอือืแบมบเขาไม่ได้กลัวเหมือนลูกหมานะคือเขากําลังท้ากันว่าใครจะแบบขี้ขาดอะไรอย่างเงี้ยอืมอืใชมอ่ืมอืมอืมเขาก็คุยกันนะครับทีนี้น้องสาวข้างบ้านเขาเลยท้าก็เขาเลยท้าแล้วเขาบอกว่าเจอกันที่แบบหน้าโรงเรียนตอนประมาณเที่ยงคืนนะเขาพูดแบบนี้นะท้าทายทีนี้เลยฟังเลยถามกลับไปว่าโอ้นัดกันดึกขนาดนั้นเลยเหรอมันก็บอกว่าอ๋อใช่พี่เพราะว่าตอนนั้นคือหนูก็ไปกับเพื่อนนะแล้วคือแบบก็อยากจะทดลองว่ามันมีอะไรอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์คือเพราะว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนได้ยินเสียงอะอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ก็พอหลังจากนั้นคือนางก็เล่านะครับนางก็เล่าต่อว่าคือพอหลังจากนั้นอะคือทุกอย่างก็เข้าเหมือนประมาณว่าปกติอะจนกระทั่งตกเย็นค
ือก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านทั้งสองคนก็คือย้ำเหมือนประมาณว่าให้มาเจอกันคืนนี้นะอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับว่าเตรียมตัวกันนะครับใช่ทีนี้พอเวลาผ่านไปประมาณสักเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนตรงๆเป๊ะๆเลยครับก็เลยมาเจอกันที่ตรงหน้าประตูโรงเรียนแล้วก็พากันแอบมาเดินที่ข้างกำแพงนะครับแล้วก็เหมือนประมาณว่าเอาไฟฉายให้กับเพื่อนอีกคนนึงนะครับแล้วก็เหมือนประมาณว่านางก็ปีนกำแพงไปเลยนะครับนางบอกงี้เข้าไปโรงเรียนเลยทีนี้ประมาณว่าก็คุยกันนะครับนางก็บอกว่าคือเพื่อนนางก็บอกว่าโหคือจะปีนกำแพงแบบนี้หรอคือเพิ่งรู้นะว่าโรงเรียนตอนกลางคืนน่ะมันวังเวงมากเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วน้องข้างบ้านเขาบอกว่าเออว่ะคือน่ากลัวมากเลยแต่ว่าอย่าบอกนะว่าแกกลัวนะครับก็เหมือนกับว่าเหมือนท่าทีว่าเพื่อนอีกคนนึงคนที่ชื่อแอนน่ะจะกลัวนะครับน้องสาวข้างบ้านก็เลยพูดไปทีนี้ประมาณว่าพอพูดไปแล้วก็เหมือนกับว่าหัวเราะแล้วก็ทำเหมือนกับว่าท่าทางของเพื่อนนะครับก่อนจะพาขึ้นไปเขาเรียกว่าเหมือนเป็นบันไดเพื่อที่จะไปที่ห้องวิทยาศาสตร์อะครับซึ่งมีคนเคยได้ยินเหมือนเสียงแปลกๆเลยคือนางก็เล่าแบบนี้นะครับพอทีนี้นางก็เล่าให้ฟังว่าพอมาถึงตรงหน้าห้องวิทยาศาสตร์อะครับก็เลยต้องแบบคือเหมือนกับว่าพังอะมันได้กลิ่นบางอย่างที่มันลอยเข้ามาแตะจมูกอะครับใช่แล้วก็เหมือนประมาณว่าก็คุยกันนะว่าน้องสาวข้างบ้านก็เลยบอกว่าเอ้ยแกได้กลิ่นอะไรปะวะอะไรอย่างนี้ก็เลยหันไปถามเพื่อนแล้วก็โดนแบบประมาณว่าคนที่ชื่อแอนก็ตบหัวอีกครั้งนึงบอกว่าอีบ้าอะไรคือใครเขาจะให้ทักเพราะว่าถ้าแบบว่าได้กลิ่นอะไรคือเขาไม่ให้ทักใช่ไหมคะครับก็คือแบบให้เงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าพูดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าได้กลิ่นกันเหมือนกันนะคะพอเดินมาถึงเสร็จสักพักหนึ่งก็เหมือนประมาณว่าก็รวบรวมความกล้าเนาะเปิดประตูเข้าไปข้างในในห้องคือมันมืดสนิทมากแล้วไฟฉายเนี่ยก็ส่องไปทั่วห้องนะคะคือประมาณว่าแสงไฟเนี่ยคือน้องสาวเล่าว่าคือพอส่องไปเนี่ยประมาณว่าแสงไฟจากไฟฉายอ่ะมันไปกระทบอยู่ที่โหลกแก้วที่วางเรียงไว้ตรงมุมห้องอะครับแล้วก็เดินเข้าไปที่โหลกแก้วนั้นเพื่อดูว่ามันคือโหลอะไรทีนี้เอิร์ทก็ถามกลับไปนะเอ้ยแล้วตอนไปส่องอ่ะพอเดินเข้าไปดูใกล้ๆอ่ะมันคือโหลอะไรมันบอกว่ามันบอกว่ามันพังอ่ะเลยนะเพราะว่าพอมันเดินไปดูใกล้เนี่ยมันบอกว่ามันเป็นโหลที่ดองศพอ่ะใช่ศพอะไรมันเป็นโหลดองศพขนลุกมันเป็นโหลดองศพอะคือโหลเนี้ยคือมันเอาไว้ดองกบดองพวกแบบคนที่ปอดคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะดองปอดคนที่สูบบุหรี่อะครับใช่น้องเอิร์ทเขาน้องข้างบ้านมันก็พูดมามันคือห้องวิทยาศาสตร์ที่มีการดองอวัยวะหรือสัตว์ต่างๆเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนว่าสภาพปอดเนี่ยเวลาสมมุติอย่างเช่นเอาปอดเนี่ยมาดองไว้แล้วก็ผ่าให้ดูว่าถ้าเกิดว่าปอดที่มันเป็นปกติจะเป็นแบบนี้ปอดที่สูบบุหรี่จะเป็นแบบนี้เพื่อการเรียนรู้ครับนึกออกแล้วใช่ก็พังอ่ะเลยเป็นโหลดองศพเลยนะครับก็จะโหลจะแบบดองพวกอวัยวะแบบของสัตว์ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีอวัยวะของคนด้วยนะครับทีนี้เพื่อนแอนเนี่ยเพื่อนของน้องสาวข้างบ้านเนี่ยก็เลยชี้ไปที่โหลดองต่างๆนะครับก็เหมือนกับว่าบอกให้แบบดูว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรอยู่ทีนี้แบบประมาณว่าเหมือนประมาณว่าแอนมันก็เลยแบบประมาณว่าอันสุดท้ายก็คือมันเป็นโหลดองศพเด็กทารกนะคะก็พูดจบนะพอพูดจบเหมือนประมาณว่ามันจะมีเหมือนลมเย็นๆน่ะพัดมาเบาๆแล้วก็พาเอากลิ่นเหม็นเน่าที่แบบได้กลิ่นก่อนหน้านี้เข้ามาด้วยคือมันเหม็นมากครับก็คุยกันนะบอกว่าเอ้ยเหม็นอะไรเหม็นอะไรคือเหม็นมากเลยคืออะไรมันเน่านี้คิดว่าอะไรมันตายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คิดแบบนี้กัน
ทีนี้ประมาณว่าเหมือนน้องสาวข้างบ้านที่อยู่ติดกับบ้านเอิร์ธอะมันก็เผลอพูดออกไปใช่ไหมครับก็ทําให้เหมือนประมาณว่าคนที่ชื่อแอนเนี่ยหันมามองที่นางแล้วอยู่ดีๆคือเหมือนได้ยินเสียงเหมือนบางอย่างมากระซิบที่ข้างหูว่าหนูหิวขอกินหน่อยพูดแบบนี้โอ้ยแล้วน้องเอิร์ธอ่ะเขาทำเสียงให้ฟังนะครับมันไม่เหมือนเสียงที่เอิร์ธพูดตอนนี้นะคือพอเอิร์ธได้ฟังแล้วมันแบบมันขนลุกมากเลยเพราะตอนนั้นที่เอิร์ธตอนนั้นที่ฟังเล่าอ่ะฟังเรื่องเล่าจากน้องคนเนี้ยครับจังหวะนั้นอ่ะลมอ่ะมันพัดมาพอดีเลยพี่บีคือมันฟีลมันได้อ่ะเข้าใจว่าจังหวะที่เขากำลังทำเสียงแล้วให้เราฟังว่าเสียงนั้นมันพูดว่ายังไงลักษณะการใช้เสียงยังไงแล้วมันมีจังหวะแบบลมพัดมาพอดีคือมันโบ๊ะบะไงจังหวะมันโป๊ะเช๊ะพอดีอ่ะใช่แล้ววันนั้นฝนมันตกด้วยอ่ะแล้วเรามาคุยเรื่องผีกันอ่ะครับอ๋อทีนี้ประมาณว่าน้องเอิญมันก็ทำเสียงนะว่าหนูหิวขอกินหน่อยอะไรอย่างนี้พูดแบบเสียงนุ่มนวลอะไรอย่างนี้เออก็ขนลุกใช่ไหมครับทีนี้เท่านั้นแหละคือแบบกรี๊ดเลยแล้วก็ทั้งสองคนแบบกรี๊ดแล้วก็ออกจากห้องนั้นทันทีเลยคือต่างคนต่างเหงื่อแตกภาคเลยอะค่ะแล้วก็แยกย้ายกันมากับมาที่บ้านก็คือแบบโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะทีนี้ระหว่างที่ทางที่จะกลับบ้านอะในใจอะน้องสาวเอิร์ธที่อยู่ข้างบ้านนะครับเขาก็พะวงเหมือนประมาณว่าคิดถึงสิ่งที่ได้ยินว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่เขากับเพื่อนเนี่ยคิดกันไปเองหรือเปล่าแต่พอกลับมาถึงบ้านนะคะพี่วีก็เลยเหมือนประมาณว่าสลัดความคิดเหล่านั้นทิ้งไปแล้วก็หยิบเสื้อผ้าจะเข้าห้องน้ำคืออาบน้ำนะอาบน้ำแล้วก็เหมือนประมาณว่าจะรีบเข้านอนทันทีอ่ะพอหลับไปได้สักพักหนึ่งเขาบอกว่าเขารู้สึกตัวเหมือนตื่นขึ้นมากลางดึกอ่ะแล้วสายตาเขาอ่ะก็ไปสะดุดอยู่ที่ปลายเตียงนะคะไปสะดุดอยู่ที่ปลายเตียงเขาบอกว่าเขาเห็นเงาดำๆมานั่งอยู่เขาก็ผวานะผวาเฮือกกับสิ่งที่เห็นนะพยายามที่จะเอามือขึ้นมาปิดตาแล้วก็ประมาณว่าท่องบทสวดมนต์ที่คิดได้ในตอนนั้นอ่ะทีนี้ประมาณว่านางก็เหมือนกับว่าลดผ้าห่มลงแล้วก็มองไปที่จุดเดิมแต่คือไม่เห็นเงาดำนั้นอีกแล้วก็เลยแบบโล่งใจในใจคิดว่าตัวเองคงจะแบบตาฝาดแน่ๆก็เลยพลิกตัวเพื่อที่จะนอนต่อนะคะครับแต่คือแบบก็เล่าให้ฟังอีกนะว่าพี่รู้ไหมว่าระหว่างที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นน่ะอยู่ในนั้นน่ะก็รู้สึกว่าที่นอนข้างๆอ่ะมันยุบตัวลงอุ๊ยขนลุกมันยุบตัวลงนะแล้วก็มีเสียงเหมือนกระซิบเบาๆที่ข้างหูว่าพี่หนูหิวขอข้าวกินหน่อยพูดแบบนี้นะคะครับเสียงนุ่มนวลมากเลยตอนที่ไปฟังน้องเอิร์ธพูดแบบนี้นะคะครับก็คือแบบจนกระทั่งเช้าคือแบบนางก็ตื่นขึ้นมาด้วยความที่แบบอ่อนเพลียนะครับก็ลุกขึ้นมาอาบน้ำคือเปลี่ยนเสื้อผ้าไปโรงเรียนตามปกติแต่พอเมื่อมาถึงห้องก็เห็นเพื่อนเนี่ยแก๊งก็เห็นเพื่อนแอนนะครับคือหน้าตาดูเหมือนคนอดหลับอดนอนอ่ะแล้วใต้ตาค้ำมองมาที่น้องสาวข้างบ้านอ่ะก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็นั่งลงแล้วก็เลยถามว่าอ้าวเป็นอ้าวเป็นอะไรเป็นไงล่ะไอแอนคือหน้าตาเหมือนคนไม่ได้นอนเลยคือขอบตาดำมากเลยคงโดนเหมือนกันใช่ไหมล่ะทีนี้นางก็มองหน้าเพื่อนนะครับนางก็มองหน้าเพื่อนก็นางแอนคนชื่อแอนก็บอกว่าโดนเหมือนกันคือก็พยักหน้านะแล้วต่างคนต่างก็เล่าให้ฟังว่าเจออะไรแบบนี้มานะครับเจออะไรบ้างพอเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่าจะต้องเป็นเสียงที่ได้ยินในห้องวิทยาศาสตร์แน่ๆเลยคือทั้งสองคนนี้อ่ะทั้งน้องทั้งคนชื่อแอนเนี่ยคือตัวสั่นมากคือขนลุกไปตามกันเลยครับแล้วทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะเพื่อที่จะได้ไปเหมือนประมาณว่าทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ใช่นี่ก็คือทั้งหมดมีเท่านี้แหละครับที่น้องเล่าให้ฟังก็
ยังไม่จบค่ะพี่วีก็ประมาณว่าหลังจากผ่านไป3 วันนะครับอืมเพื่อ3 วันนะครับก็คือแบบคนที่ชื่อแอนเนาะก็เลยเหมือนประมาณว่ากลับไปเป็นปกติแล้วคือแบบไม่คือแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วอะครับคือยครกับเว้นที่ตัวที่น้องสาวของข้างบ้านคือคนเดียวที่แบบนับวันคือมันก็ยิ่งผอมนะคือหน้าแบบสู้มากสู้ผอมมากแต่ตอนนี้คือนอาืงมก็เหมือนกับว่าปกติดีแล้วนะครับครับก็คือแบบดวงตาคือเหม่อลอยดอวืงตาหนูเหมม่อลอยมากเลยนะพี่แล้วเพื่อนเพื่อนเขาก็ถามแบบไม่ค่อยได้คําตอบอะไรนอกจากที่แบบขอข้าวกินหน่อยหนูหิวอะไรอย่างนี้อืก็พูดไปมแล้วเพื่อนเพื่อนต่างก็มองหน้าแล้วก็นําเรื่องเนี้ยไปปรึกษาพ่อกับแม่ของน้องคนเนี้ยครับแล้ววันนั้นก็คือพ่อและแม่ก็คือพาไปวัดให้พระท่านช่วยอืพระมท่านเขาก็นั่งสมาธินะแล้วก็พูดขึ้นว่าวิญญาณเด็กที่ยังวนเวียนน่ะและคอยสิงสู่อยู่นั้นน่ะอืมตัวเขาเองนั้นเป็นเด็กที่ตายอยู่ในท้องแล้วเขาก็เหงามากพูดอย่างนี้นะแล้วทีนี้ก็แบบไม่มีใครทําบุญไปให้ครเหัมืบอนประมาณว่าทําให้เขาหิวตลอดเวลาครับนะครับแล้วทางแก้ที่ดีควรนําเด็กที่อยู่ในโหลดองนั้นน่ะมาทําพิธีสวดแล้วก็ต้องหมั่นทําบุญไปให้เขาแล้วเขาจะไม่มารบกวนเราอีกเลยอืนะครับมแล้วหลังจากนั้นก็คือทางบ้านของน้องคนเนี้ยก็ติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อขอนําเด็กที่อยู่ในโหลเนี่ยอืมมาทําพิธีสวดแล้วก็ทําบุญไปให้จนถึงทุกวันนี้ครับใชค่รับก็ประมาณนี้ครับนั่นหมายความว่าตามเรื่องเล่าที่น้องถ่ายทอดให้คุณเอิร์ธฟังเนี่ยเขาเรียกไงร่างของน้องที่ถูกดองอยู่ในโหลในห้องวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ถูกเอาไปทําพิธีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถูกเขาเรียกไงชาปนกิจเรียบร้อยแล้วถูกไหมใช่ครับก็คือหมายความว่าตอนนี้ร่างของน้องก็ไม่ได้ถูกใช้เพื่อการศึกษาอีกแล้วใช่ก็ใหชนึ่่งว่าครก็ัเหบมือนเป็นการปลดปล่อยน้องให้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีด้วยก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story